สวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะครับจริงๆคลิปนี้ตอนแรกกะจะไม่ทำเพราะว่ามันก็เป็นของเดิมๆที่มดเคยรีวิวไปแล้วเนาะแต่ว่าคนขอมาเยอะก็เลยมาจะมาทำให้ดูอันนี้คือของที่มดใช้บ่อยๆในปี2017เนาะแต่ในครึ่งปีหลังเนี่ยมดลองของเยอะมากมดขอเก็บไปปี2018เนาะบอกเลยว่าเยอะมากจริงๆของแทบจะไม่ซ้ำในนี้เลยอะแต่ขอเกริ่นสั้นๆว่า1มดเป็นคนที่มีผิวผสมทีโซนมันส่วนยูโซนจะแห้งและ2ของลูกชิ้นที่มดเอามาพูดในวันนี้เป็นของของมดเองเสียเงินซื้อเองมันอาจจะดีกับมดแต่อาจจะไม่ดีกับคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าแพ้ก็ห้ามมาด่ากันนะจ๊ะเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวมดจะเริ่มตามขั้นตอนการบำรุงผิวของมดเนาะขั้นตอนที่1เลยก็คือการล้างเครื่องสำอางจะมีตัวที่มดชอบอยู่2ตัวก็คือ All Clean Balm ของ Hermish อันนี้เป็นของเกาหลีเนาะชอบเพราะว่ามันล้างสะอาดดีมันเป็นบาล์มสีขาวๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็อ่อนโยนล้างเครื่องสำอางออกง่ายด้วยตัวที่2หาซื้อง่ายหน่อยก็เป็นซอสติโมตัวเดิมเนาะอันนี้เป็นสูตรไวท์มันก็ไม่ได้ขาวหรอกแต่ว่าตัวนี้แนะนำให้เพื่อนใช้ทุกคนก็ไม่แพ้แล้วล้างเครื่องสำอางออกง่ายล้างน้ำออกง่ายแฮปปี้ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการใช้โฟมล้างหน้ามันจะมีอยู่3ตัวที่มาวินเนาะตัวแรกไม่พูดไม่ได้คือคิวเรลนั่นเองที่ชอบเพราะว่ามันล้างสิ่งสกปรกออกดีๆแล้วก็มันไม่แห้งตึงจนเกินไปอ่ะกำลังดีกับผิวมดหาซื้อง่ายราคาย่อมเยาตัวที่2จะเป็นของซุยไซบิวตี้เคลียร์พาวเดอร์อันนี้ก็เป็นผงล้างหน้าเนาะหน้าตามันเป็นงี้เป็นกระปุกเล็กๆอย่างนี้ข้างในมันจะเป็นผงเทออกมาผสมน้ำก็จะเป็นฟองล้างหน้าได้เลยตัวนี้อาจจะแห้งตึงนิดหน่อยและตัวสุดท้ายก็คือซัม37ตัวนี้มันเป็นของเกาหลีมันเป็นคลีนซิ่งสติ๊กแบบนี้ไอ้ตรงเนื้อเนี่ยมันคือเนื้อกุหลาบเนาะมีกลิ่นกุหลาบหอมๆตัวนี้ชอบเพราะว่ามันแอบล้างเครื่องสำอางเบาๆออกมดลองเอามาล้างอายไลเนอร์ดูก็ล้างออกด้วยวิธีใช้ก็คือพอหน้าเราเปียกๆเนี่ยก็ตัวนี้มาวนทั่วหน้าเนาะก็เริ่มเอามือนวดมันจะเป็นฟองแล้วก็ล้างน้ำออกอาจจะแห้งตึงนิดหน่อยแต่รู้สึกโอ้สะอาดดีแล้วก็พกพาง่ายไปต่างจังหวัดอะไรมันก็ไม่หกขั้นตอนที่3จะเป็นขั้นตอนของโทนเนอร์ตัวแรกที่ชอบก็ SK2 Clear Lotion ชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้ง่ายดีอ่ะเป็นน้ำใสๆเช็ดแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะรู้สึกว่าหน้าสะอาดหลังใช้ด้วยตัวนี้ชอบแต่ราคาจะสูงนิดนึงเนาะตัวที่2ก็คือ Pixie Glow Tonic มันคือโทนเนอร์ที่ผสม HA อยู่ข้างในเนาะมันมี 5% ไกลคลิกแอซิดอันนี้เป็นขวดที่2แล้วที่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าผิวกระจ่างใสดีเนาะแล้วจุดด่างดำก็จางลงเร็วก็จะใช้คู่กับสำลีเช็ดทั่วหน้าทั่วคอแล้วก็จะเช็ดตามพวกข้อศอกอะไรเงี้ยที่มันด้านๆดำๆ ดีงามแต่แอบไปเสิร์ชในเน็ตบางคนเขาบอกว่าเขาแพ้ตัวนี้เหมือนกันยังไงก็ระมัดระวังนิดนึงเนาะตัวที่3จะเป็นโทนเนอร์แบบสเปรย์เนาะก็คือตัวนี้เลย Fresh Drop Rose Mineral Spray มันก็คือสเปรย์กลิ่นกุหลาบนั่นแหละบางทีมันก็ขี้เกียจใช้สำลีก็หลังจากอาบน้ำเสร็จก็เอาตัวเนี้ยพ่นทั่วหน้าทั่วตัวเลยแล้วก็มาเริ่มบำรุงขั้นตอนต่อไปสะดวกดีขั้นตอนที่4จะเป็นขั้นตอนของการใช้เอเซนต์หรือว่าพวกน้ำตกต่างๆเนาะตัวแรกไม่ติดโผก็ไม่ได้ SK2 Facial Treatment Essence นั่นเองใช้มาไม่รู้กี่ขวดแล้วอะก็รู้สึกว่าหน้ามันกระจ่างใสดีใช้ง่ายซึมง่ายตัวนี้แต่ว่าราคาจะสูงนิดนึงมดก็เลยมีตัวตายตัวแทนมาให้ทุกคนก็คือมิชชะไทม์เรโวลูชันมันก็คือน้ำตกยีสต์หมักคล้ายๆกับของ SK2 เนาะแต่ว่าราคาจะย่อมเยาวกว่าถ้าถามว่ามันเหมือนกันไหมต้องบอกว่ามันไม่เหมือนแต่ว่ามันก็พอทดแทนกันได้เทียบคุณภาพกับราคาเราก็ถือว่าโอเคแต่ส่วนเรื่องเนื้อเนี่ย SK2 ก็ชนะไปเพราะว่ามันจะเบาสบายกว่าตัวเนี้ยพอทาแล้วมันจะให้ความชุ่มชื้นหน่อยเหมือนมีอะไรเคลือบผิวอยู่ตัวสุดท้ายตัวนี้เหอชอบมากก็คือลาแมทรีทเมนต์โลชั่นนั่นเองโอ้นึกอะไรไม่ออกก็เอาตัวนี้มาตบทั้งหน้าใต้ตาริมฝีปากรู้สึกมันปลอบประโลมผิวทำให้ผิวแข็งแรงโดยเฉพาะเวลาเรามือซนเนาะไปแกะไปเกาพวกสิวอะแล้วมันเป็นแผลก็เอาตัวนี้โบกๆเข้าไปมันก็ดีขึ้นแผลมันหายเร็วดีขั้นตอนที่5จะเป็นขั้นตอนของการใช้พรีเซรั่มก็หนีไม่พ้นที่ทุกคนรู้จักซาวาซู First Care Activating Serum ทาง่ายทาดีทาไปเถอะทาแล้วผิวแข็งแรงรู้สึกสบายผิวดีส่วนอีกตัวนึงราคาย่อมยอลงมาหน่อยก็เป็นของมามอง First Energy Serum ถ้าเทียบเนื้อแล้วอะซาวาซูชนะซาวาซูบางเบากว่าตัวเนี้ยจะให้ความชุ่มชื้นหนึบหนึบผิวนิดนึงแต่ว่าเทียบราคาแล้วก็โอเคนะใช้ได้อยู่โดยขั้นตอนของพรีเซรั่มเนี่ยมดก็จะใช้คู่กับบูสเตอร์ที่มดใช้บ่อยที่สุดก็นี่เลยพอลาชอย 10% ในอะซินามายใช้ไม่รู้กี่ขวดแล้วตัวเนี้ยก็แค่เอาตัวเนี้ยหยดผสมไปกับตัว PS Essence แล้วก็ทาทั่วหน้าเนาะมันก็ช่วยเรื่องขาวกระจ่างใสจุดด่างดำแล้วหลังจากที่มดทาพรีเซรั่มมันก็จะมาร์กหน้าตัวที่ใช้บ่อยก็นี่เลยลุนชอบสูตรนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยเหนียวนวลอ่ะไม่ค่อยเน้นความชุ่มชื้นอ่ะเน้นพวกสารบำรุงต่างๆเนาะมันมีสารบำรุงเยอะดีเนื่องจากมดเป็นคนที่เลเยอร์ครีมเยอะถ้าใช้พวกที่ความชุ่มชื้นเยอะๆเนี่ยตัวต่อๆไปมันจะไม่เวิร์กแล้ว
ั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่7ใช่ไหมนับไม่ถูกเหมือนกันเริ่มงงแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการใช้เซรั่มเซรั่มที่มดใช้บ่อยที่สุดก็หนีไม่พ้นเซียบูเซลเจเนเรตติ้งแอนตี้เอจิ้งเอเซนต์ต้องขอโทษด้วยตัวนี้ราคาสูงแต่ชอบมากเลยอะฟิลมันดีอะทาไปแล้วมันรู้สึกนวลเนียนกับผิวเกลี่ยง่ายแล้วตื่นมารู้สึกว่าหน้าฟูดีงามตัวที่2จะเป็นของมิชะตัว Time Revolution ตัวนี้ก็ใช้บ่อยเขาบอกว่าตัวนี้แค่เท่ากับ Estee Lauder Advanced Night Repair แล้วก็โอ้คือมันไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเออมันก็ใช้พอจะใช้ทดแทนกันได้เนาะสำหรับใครที่มีงบประมาณน้อยหน่อยอันเนี้ยราคาโอเคน่าคบหาเลยรู้สึกว่ามันช่วยซ่อมแซมผิวดีตื่นมาแล้วหน้าไม่โทรมแฮปปี้ตัวต่อไปอันนี้มดได้มาโดยบังเอิญคือวันนั้นน่ะไปคิวเพลสจะไปดูตัววิตามินซีอันนี้อันนี้ก็ใช้ดีถือว่าเป็นเฟเวอริตอีกตัวนึงนะตาก็เหลือบไปเห็นสูตรนี้สูตรอัลฟาบูตินอันนี้ขึ้นขวดที่จริงๆขวดที่3แล้วไอเซรั่มอันนี้มันจะมีไนซินามายแล้วก็มีอาบูตินผสมอยู่มันก็จะช่วยเรื่องความขาวนั่นแหละราคาหน้าครบเนื้อเกี่ยง่ายมีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆดีงามขั้นตอนที่8จะเป็นขั้นตอนของการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์เนาะตัวแรกที่มดชอบก็คือเซราวีตัวนี้นี่เองใช้จนเปื่อยหมดแล้วมันเป็นเนื้อเจลๆทาแล้วไม่รำคาญผิวดีผู้ชายน่าจะชอบต่อไปเป็นของ Innisfree Orchid Eye Cream คือมันเป็นไอครีมนั่นแหละแต่มดเอามาใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์วันไหนขี้เกียจอ่ะมดก็จะควักมันออกมาทาทั่วหน้าเลยรวมถึงใต้ตาแล้วก็นอนขั้นตอนเดียวจบมันให้ฟิลดีเนื้อเข้มข้นกำลังดีมีส่วนผสมของกล้วยไม้ช่วยซ่อมแซมผิวของเราเนาะตัวที่3สำหรับคนผิวแพ้ง่ายน่ะก็จะเป็นของ La Roche-Posay Torient Ultra Light พูดง่ายๆมันก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ธรรมดาเลยอะเนื้อใสๆทาแล้วก็ซึมไปกับผิวอันนี้เพื่อนที่บริษัทแนะนำมาเราเห็นเขาหน้าใสใช่ป่ะแล้วก็แกใช้อะไรอะนางบอกนางใช้อันนี้แล้วก็ซื้อตามก็โอเคนะให้ความชุ่มๆกำลังดีแล้วตัวสุดท้ายสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันก็เป็น Ecera ครีมน้องหมีตัวเดิมทาได้ทาดีทาไปเถอะนึกอะไรไม่ออกก็ทาจบการรีวิว และในขั้นตอนนี้ถ้าวันไหนมันรู้สึกว่าผิวมันแห้งรู้สึกผิวโซมันก็จะใช้ออยล์หยดเข้าไปในเซรั่มด้วยออยล์ที่ใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นของทาร์ตมารากุจ้าออยล์ตัวนี้เลยอันนี้เป็นไซต์ทดลองเนาะโมได้มาจากซีโฟล่าอีตอนแถวๆก่อนเช็คเอาท์อ่ะโอ้โหตัวดีเห็นอะไรก็อยากได้อยากลองไปหมดเลยขั้นตอนที่9จะเป็นขั้นตอนของไอครีมที่มดใช้บ่อยๆก็จะเป็นของอยู่นี่ Trivectinก็ทาไปมันช่วยเรื่องตาคำนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วคือมันเน้นเรื่องไอ้พวกริ้วรอยใต้ตามากกว่าและอีกตัวที่ใช้ก็เนี่ยแหละ Innisfree Orchid Eye Creamและขั้นตอนที่10ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนของ Sleeping Mask เนาะตัวที่มดใช้บ่อยปี2017ก็ Laneige Water Sleeping Pack ชอบเพราะว่ามันสบายผิวคือทาเท่าไหร่มันก็ไม่เหนอะหนะผิวอะแป๊บๆมันก็จะแห้งแล้วตื่นเช้ามาหน้าก็จะนุ่มๆและอีกตัวก็ Sawasu Overnight Revitalizing Mask ตัวนี้ก็ดีบวกไปตอนหน้าทมๆก่อนนอนอะตื่นมาก็เออรู้สึกว่าหน้าฟูขึ้นมาและขั้นตอนสุดท้ายอันนี้มดแถมกันนะเป็นกันแดดที่มดชอบตัวแรกเลยก็ของแอลลี่สีชมพูรู้สึกว่าไม่เหนียวเนื้อหนาดีแต่ตัวเนี้ยคนผิวขาวอาจจะชอบแต่ละคนผิวสองสีอาจจะรู้สึกว่าวอกไปนิดนึงเนาะอันนี้เป็นฟิสิคอลซันสกรีนและตัวที่2ตัวนี้มดไปขโมยพี่นนท์มามันชื่อเอลต้าเอ็มดีคือนางอ่ะไปหาหมอผิวหนังแล้วคุณหมอแนะนำตัวนี้มานางก็ใช้แล้วก็เอออะไรอ่ะมึงเอามาลองสิแล้วก็จุ๊บมาเลย รู้สึกชอบนะคือมันเป็นกันแดดมันใช้ซิงออกไซด์มันก็เป็นฟิสิคอลซันสกรีนนี่แหละแต่ว่าเนื้อมันก็จะวอกนิดนึงคือเนื้อสัมผัสมันดีอ่ะเป็นกึ่งเจลๆอะไรเงี้ยทาไปสักพักมันก็จะกลืนไปกับผิวแต่ตัวนี้อาจจะหายากแล้วก็ราคาแพงนิดนึงแต่ว่าสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายเนี่ยอยากให้ลองตัวนี้เนาะและตัวสุดท้ายก็คือ L'Oreal Aqua ตัวนี้ประมาณหลอดที่5หรือ6แล้วอ่ะก็โบกไปทุกวันอ่ะทาไปทาไปคือราคามันถูกทาเราไม่ต้องกลัวเปลืองแฮปปี้จบเรียบร้อยกับ Favorite 2017ของมดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงของเพื่อนๆเนาะแล้วมดก็สมัคร Twitter เรียบร้อยแล้วยังไงฝากไป follow ด้วยนะครับชื่อ Wonderboy นี่แหละแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel YouTube ของมดด้วยชื่อ Wonderboy เหมือนกันวันนี้มดก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ